ยืดเยื้อเข้าสู่วันที่26แล้วสำหรับสงครามรัสเซียยูเครนและยังไม่มีทีท่าว่าจะยุติได้อย่างง่ายๆนะคะโดยเฉพาะได้เห็นการถล่มโดยกองกำลังของรัสเซียที่หนักมากขึ้นวันนี้ได้เห็นภาพของห้างสรรพสินค้าที่กรุงเคียฟเสียหายอย่างหนักหลังจากที่ถูกโจมตีนะคะแต่ด้านหนึ่งก็มีการวิเคราะห์กันว่าอาจจะเป็นเพราะแรงต้านจากทางยูเครนที่ทำให้รัสเซียไม่สามารถที่จะคืบหน้าได้มากก็เป็นได้ช่วงนี้คุณพงษ์สทัศน์สุขพงศ์ประเมินสถานการณ์ค่ะเกี่ยวกับการรวมพลังออกมาพยายามต้านทานทั้งของกองทัพและคนยูเครนด้วยไหมคะคุณพงษ์สทัศน์คะทางหน่วยงานด้านข่าวกรองของกระทรวงกลาโหมอังกฤษก็วิเคราะห์ไว้ในลักษณะนั้นนะครับคุณณัฐาทีนี้มันเท่ากับอะไรมันก็เท่ากับว่าถ้ารัสเซียปรับเปลี่ยนยุทธวิธีในการสู้รบความสูญเสียก็จะขยายขอบเขตมากขึ้นนั่นเองครับคุณผู้ชมครับมีตัวอย่างหนึ่งก็คือย่านการค้าและที่พักอาศัยในกรุงเคียฟที่ตกเป็นเป้าหมายของการโจมตีเมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมาครับหน่วยงานรับมือเหตุฉุกเฉินของยูเครนได้เผยภาพจากกล้องวงจรปิดบันทึกภาพของนาทีการโจมตีย่านการค้าในเมืองหลวงของยูเครนนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย8คนตอนนี้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงก็ยังค้นหาผู้รอดชีวิตใต้ซากอาคารอยู่รายงานข่าวกรองของกระทรวงกลาโหมอังกฤษระบุว่ารัสเซียตั้งเป้าเดินหน้ายึดกรุงเคียฟให้ได้ในอีก 2-3 สัปดาห์ข้างหน้าครับแม้ว่าการเคลื่อนกำลังคนปิดล้อมกรุงเคียฟยังไม่มีความคืบหน้าแต่ว่าเมืองนี้ยังเป็นเป้าหมายอันดับแรกของรัสเซียนะครับทางด้านนายกเทศมนตรีกรุงเคียฟได้ประกาศเคอร์ฟิวตั้งแต่20นาฬิกาวันนี้ไปจนถึง7นาฬิกาของวันพุธตามเวลาท้องถิ่นเรียกได้ว่าตลอดช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเสียงระเบิดดังขึ้นในหลายเมืองทั่วยูเครนหลังจากที่รัสเซียยกระดับปฏิบัติการโจมตีย่านที่พักอาศัยนะครับยิ่งไปกว่านั้นก็ยังนำเอาขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงหรือไฮเปอร์โซนิกมาใช้ในการทำสงครามกับยูเครนเป็นครั้งแรกด้วยเพราะว่าการต้านทานของยูเครนด้วยอาวุธที่สหรัฐและชาติตะวันตกจัดหาให้ได้สร้างความบอบช้ำให้รัสเซียไม่น้อยทีเดียวครับโดยกองทัพรัสเซียได้ยิงขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิกพุ่งเป้าโจมตีระบบโครงสร้างพื้นฐานของกองทัพยูเครนมาแล้ว2ครั้งในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับคุณณัฐาคุณผู้ชมครับมีตัวเลขขององค์การสหประชาชาตินะครับระบุเอาไว้ว่าการสู้รบตลอด20กว่าวันที่ผ่านมามีผู้เสียชีวิตไปแล้วไม่ต่ำกว่า900คนได้รับบาดเจ็บเป็นพันคนเลยนะครับและตัวเลขก็มีแนวโน้มที่จะพุ่งสูงขึ้นด้วยครับอีกด้านหนึ่งเมืองที่ถูกพูดถึงกันมากก็คือเมืองมาริอูโพลนะคะซึ่งถูกถล่มอย่างหนักด้วยมีความสำคัญในเชิงยุทธศาสตร์สำหรับยูเครนอย่างไรคะจริงๆเมืองนี้เป็นเมืองที่มีความสำคัญในเชิงยุทธศาสตร์มาตั้งแต่ปี2014แล้วนะครับเพราะว่าการยึดเมืองนี้ได้สำเร็จของรัสเซียก็จะช่วยเชื่อมภูมิภาคดอนบาสกับคาบสมุทรไครเมียเอาไว้ด้วยกันแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อการคมนาคมขนส่งของรัสเซียในอนาคตด้วยครับคุณผู้ชมครับชวนคุณผู้ชมมาทำความรู้จักเมืองมาริอูโพลกันสักหน่อยนะครับเมืองนี้เป็นเมืองท่าขนาดใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของยูเครนอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศริมฝั่งของทะเลอาซอฟครับที่ตั้งของเมืองเนี่ยถ้าคุณผู้ชมดูจากแผนที่ก็จะเห็นว่ามันเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างคาบสมุทรไครเมียที่รัสเซียผนวกเอาไว้เมื่อปี2014กับพื้นที่ยึดครองของกลุ่มแบ่งแยกดินแดนที่รัสเซียหนุนหลังอยู่นะครับเพราะฉะนั้นการเชื่อมดินแดน2ส่วนผ่านทางโดเนสและลูฮันส์เข้าไว้ด้วยกันก็จะช่วยเปิดทางให้การขนส่งสินค้าการเคลื่อนย้ายประชาชนจากไครเมียทำได้สะดวกมากขึ้นเพราะว่าตอนนี้มีเพียงสะพานที่ข้ามช่องแคบเคิร์ชความยาว19กิโลเมตรที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ทางด้านใต้นี่นะครับเป็นสะพานแห่งเดียวเท่านั้นที่เชื่อมไครเมียเอาไว้กับแผ่นดินใหญ่ของรัสเซียครับย้อนกลับไปที่เมืองมาริอูโพลกันต่อนะครับคือการปิดล้อมพื้นที่ที่นานหลายสัปดาห์เนี่ยทำให้ประชาชนประมาณ 300,000 คนที่ติดอยู่ภายในเมืองตอนนี้ได้รับผลกระทบนะครับประสบปัญหาขาดแคลนพลังงานอาหารและน้ำดื่มและกว่า 90% ของอาคารในเมืองรวมถึงโรงเรียนโรงพยาบาลก็ได้รับความเสียหายอย่างหนักจากปฏิบัติการโจมตีทางอากาศด้วยยิ่งไปกว่านั้นการสู้รบในเมืองมาริอูโพลตลอดหลายวันที่ผ่านมายังส่งผลให้ประชาชนหลายครอบครัวต้องเผชิญกับภาวะบ้านแตกสลายขาดด้วยครับอุยาคาลิมิสวิซิสเตมชโตчерез дорогу в дома попали снаряды там не было ни крыши были раненые
в нашем здании Дворца культуры начали сыпаться стекла. Ну, нам пришлось уехать. Мои родные остались в Мариуполе, я ничего о них не знаю. Моя мама, бабушка и дедушка, и папа. Они даже не знают, что я уехала. ประธานาธิบดีโวลาดิมีร์เซเลนสกี้ผู้นำของยูเครนระบุว่าการโจมตีเมืองมาริอูโพลจะถูกจารึกไว้ในหน้าประวัติศาสตร์ว่าเป็นการก่ออาชญากรรมสงครามของรัสเซียครับIde u istoriju відповідальності за воєнні злочини. Зробити таке з мирним містом, що зробили окупанти, це терор, який будуть згадувати і через століття. І чим більше українці говорять про це світові, тим більше ми знаходимо підтримки. Чим більше Росія застосовує терору проти України, тим гірше наслідки наступають для неї. แต่วันนี้ทางการยูเครนได้บอกปัดข้อเสนอของรัสเซียที่ขีดเส้นตายให้ยูเครนยอมจำนนเพื่อแลกเปลี่ยนกับการเปิดทางให้ประชาชนอพยพออกนอกพื้นที่นะครับคุณผู้ชมถ้าเราไปดูสื่อของทางการรัสเซียเนี่ยรายงานคนละด้านกันเลยนะครับคือสื่อภายใต้การควบคุมของรัฐบาลรัสเซียเขาก็จะนำเสนอข่าวการโจมตีในเมืองมาริอูโพลที่แตกต่างออกไปจากสื่อตะวันตกแตกต่างอย่างไรให้คุณผู้ชมดูรัสเซียทูเดย์เป็นตัวอย่างนะครับรัสเซียทูเดย์อ้างว่ากองกำลังขวาจัดของยูเครนหรือว่ากองกำลังอาซอฟที่มีฐานที่มั่นอยู่ในมาริอูโพลเนี่ยอยู่เบื้องหลังของการโจมตีโรงละครแล้วก็จับพลเรือนเอาไว้เป็นตัวประกันเนื่องจากรัสเซียมีหลักฐานที่เชื่อได้ว่ากองกำลังขวาจัดได้โจมตีทั้งโรงพยาบาลโรงละครเพื่อสร้างสถานการณ์ขึ้นมาครับคำถามก็คือตอนนี้การเจรจายุติสงครามระหว่างคณะผู้แทนรัสเซียกับคณะผู้แทนของยูเครนมีความคืบหน้ามากแค่ไหนถ้าเราฟังจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศตุรกีก็เปิดเผยว่าทั้งสองฝ่ายใกล้จะบรรลุข้อตกลงในประเด็นพื้นฐานนะครับขณะเดียวกันฝั่งของผู้นำยูเครนก็เรียกร้องให้อิสราเอลยกระดับการให้ความช่วยเหลือยูเครนด้านอาวุธยุทโธปกรณ์มากขึ้นนอกจากนี้ก็ยังขอบคุณนายกรัฐมนตรีนัฟตาลีเบนเนตที่พยายามจัดการเจรจาสันติภาพระดับสูงขึ้นด้วยครับ Ізраїль має свої інтереси, стратегію захисту своїх громадян. Ми все це розуміємо. Прем'єр-міністр Ізраїлю пан Беннет намагається знайти переговорний шлях із Росією, і ми за це вдячні, за кожне зусилля, щоб раніше чи пізніше ми почали говорити з Росією, можливо, в Єрусалимі.ถ้าไปดูฝั่งของอิสราเอลตอนนี้ก็คงอยู่ในภาวะกระอักกระอ่วนใจไม่น้อยนะครับเพราะว่ามีความสัมพันธ์ที่ดีกับทั้งรัสเซียแล้วก็ยูเครนมาโดยตลอดเพราะฉะนั้นคุณณัฐาการยกระดับมาตรการกดดันรัสเซียหรือว่าการส่งมอบอาวุธระบบป้องกันขีปนาวุธให้กับยูเครนเนี่ยต้องทำโดยคิดอย่างรอบคอบมากทีเดียวนะครับค่ะและสำหรับท่าทีของสหรัฐก็น่าสนใจนะคะคุณพงษ์สทัศน์เพราะว่าเตรียมที่จะคุยกับผู้นำยุโรปอีกครั้งหนึ่งแล้วและเตรียมที่จะประชุมหารือกับทางนาโต้ด้วยนะคะถือว่าเป็นความเคลื่อนไหวที่น่าจับตามองมากสำหรับสัปดาห์นี้นะครับมีผู้นำหลายคนที่เตรียมจะตั้งวงหารือกันในการคลายวิกฤตของยูเครนกับรัสเซียด้วยครับขอบคุณคุณพงษ์สทัศน์มากค่ะครับขอบพระคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามชมช่องไทย PBS และรายการทันโลกกับที่นี่ไทย PBS นะคะอย่าลืมกด Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดการรับชมข่าวสารจากเราค่ะ